โอเคครับผมนะจัมโบ้กิตาร์ไฟครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการตั้งนะพีเดิลนะครับนะสำหรับใครที่ใช้งานพีเดิลไม่ได้นะครับหมายความว่าดีดไปปุ๊บเนี่ยพีเดิลนะครับไม่ทำงานนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพอลดเนี่ยมันก็ไม่ลดลงเพิ่มมันก็ไม่เพิ่มขึ้นไม่มีตอบสนองอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องตั้งค่ามันก่อนนะครับอ่ะวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆเลยนะครับไปที่ total นะครับนี่เลยครับtotal เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาที่นี่เลยครับ control switch นะ and pedal นี่ตรงนี้นะครับกดมานี่นะครับกดเพจนะครับกดเพจเลื่อนมานะครับอ่ะเราจะเห็นฝั่งขวามือเห็นไหมครับเขียนว่า pedal อยู่นะครับให้เราหมุนปุ่มที่1นะครับปึ๊กเห็นไหมครับหมุนมาเรื่อยๆนะครับจนเจอคำว่า input volume เห็นไหมครับพอ input volume เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับ2กับ3นะเหยียบลงสุดจะให้ดับเลยหรือเปล่าเห็นไหมครับแบบนี้ให้ดับเลยแล้วก็พอเหยียบอีกทีเป็น 100% ค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมครับแค่นี้เองครับเราก็ใช้งานเจ้าพีเดิลได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้เลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับก็กดเซฟได้เลยครับ store นะครับกดเซฟได้เลยนี่เห็นไหมฮะเวลาเราใช้งานมันก็จะได้แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือดับอันนี้ก็คือมาเห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมนะการตั้งพีเดิลของเจ้า Zoom G3X โอเคครับผม